ช่วงตำราตัวเบาสนับสนุนโดย Extreme Entertainment Learning ตำราตัวเบาวันนี้มีเคล็ดลับดีๆของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมาฝากค่ะตำราตัวเบาบทที่3ทำวันนี้ให้ดีที่สุดธรรมชาติมอบความยุติธรรมกับทุกชีวิตไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนทุกคนได้รับความเท่าเทียมกันทั้งหมดนั่นคือเวลาค่ะเราควรจัดสรรเวลาใน1วันที่มี24ชั่วโมงให้เหมาะสมและมีคุณค่านะคะเราต้องการเวลาในการพักผ่อนประมาณ1ใน3ของวันส่วนเวลาที่เหลือนั่นคือการทำงานเวลาที่ให้กับครอบครัวรวมถึงการใช้เวลากับเรื่องส่วนตัวอีกจิปาถามากมายแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ก็คือการที่เราได้ลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยความตั้งใจและมีความสุขกับทุกนาทีที่ผ่านเข้ามาค่ะการมองโลกด้วยทัศนคติที่ดีและพร้อมยิ้มรับกับทุกปัญหาด้วยการทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วทุกวันจะเป็นวันที่เราตัวเบาสบายค่ะสนับสนุนโดย Extreme Entertainment Learning